พิ่มความมันให้สนุกมากขึ้นสนุกมั่นใจ 100% การันตีว่าดีกว่าสนใจคลิกที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับสวัสดีครับพบกับสุลูกาฟุตบอลไทยแล้วเริ่มต้นกันที่เปิดผัง11ตัวจริงเมืองทองชุดล่าแชมป์ไทยลีกของมาริโอยูรอฟสกี้สโมสรเมืองทองยูไนเต็ดภายใต้การนำทีมของมาริโอยูรอฟสกี้อยู่ระหว่างการปรับทัพครั้งสำคัญแต่ก็เน้นไปที่ข้างดาวรุ่งของทีมที่ขึ้นมาเป็นขุมกำลังหลักเป้าหมายเพื่อยกระดับทีมให้กลับมาสู่การทวงคืนแชมป์ไทยลีกฤดูกาลนี้มาริโอยูรอฟสกี้เลือกเจสซี่คอนเรนส์เข้ามาในฐานะผู้เล่นโควต้าต่างชาติคนใหม่โดยจะยืนอยู่ในตำแหน่งกองกลางนะครับอีกทั้งมาริโอยูรอฟสกี้ยังได้กองหน้าคนใหม่แต่หน้าเดิมอย่าง AK9 อดิศักดิ์ไกรสอนกลับมายืนลาดตะขาในแดนหน้าให้กับทีมในฤดูกาลใหม่อีกด้วยเรามาดูแผงผัง11ตัวจริงของเมืองทองชุดล่าแชมป์ไทยลีกของมาริโอยูรอฟสกี้กันหน่อยนะครับผู้รักษาประตูนะครับพีรพงษ์เรียนนินกองหลังสุพรปีนักัตตโพลูคัสโลซามาโกบาลินีวัฒนากรสวัสดิ์ละครกองกลางวงศกรชัยกุลเทวินวีระเทพป้อมพันธ์ส่วนกองกลางเชิงรุกนะครับเจสซี่คอนเรนชาเดอร์มีเซเยฟวิลเลียนสปอตกองหน้าตัวเป้าอธิศักดิ์ไกรสอนเราไปดูไลน์อัพของเมืองทองยูไนเต็ดกันหน่อยนะครับจินจะมาในระบบ 4-3-3 ประกอบไปด้วยผู้รักษาประตูเป็นพีรพงศ์กองหลัง4คนทางด้านซ้ายเป็นวัฒนาเซนเตอร์คู่จับคู่กันบันลินี่จับคู่กับโลซ่าส่วนทางด้านขวาเป็นสุพรกองกลางนะครับใช้วีระเทพมีเซเยฟวงศกรเป็น3ประสานส่วนในแนวรุกทางด้านซ้ายเป็นป๊อปตรงกลางเป็นอดิศักดิ์ไกรสอนและทางด้านขวาเป็นคาร์เรนตอนนี้นะครับเมืองทองมีคิวประเดิมสนามในนัดแรกในศึกไทยลีกฤดูกาลใหม่ด้วยการออกไปเยือนพีทีประจวบ FC นะครับก็เป็นกำลังใจให้กับมาริโอยูรอฟสกี้ด้วยนะฮะ12-7ซิโก้จ่อคว้ากองหน้าไทยลีกมาแทนวอชิงตันเบรนเดลลง12นัดเต็มแอสซิสต์ไป7นะครับยิงไป3จ่อแยกทางโคซิโก้กระแสมาแรงมากเมื่อโคซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองอดีตกุนซือทีมชาติไทยกำลังจะเสียกองหน้าคนสำคัญของทีมในถิ่นฮองอัญไลไปนะครับนั่นก็คือวอชิงตันเบรดอลนะครับกองหน้าบราซิลตัวจบสกอร์ของทัพฮองอัญไลอาจจะไม่ได้อยู่ร่วมกับทีมเพื่อไล่ล่าแชมป์วีลีกในช่วงเล็กที่2ซึ่งล่าสุดมีรายงานมาว่าเกียรติศักดิ์เสนาเมืองเดินทางกลับมายังประเทศไทยเพื่อหาครอบครัวในครั้งนี้และมีการพักเบรกการแข่งขันฟุตบอลวีลีกเขากำลังเล็งกองหน้าคนใหม่จากไทยลีกกลับไปร่วมทีมในครั้งนี้ด้วยด้วยฐานะโควต้าผู้เล่นต่างชาติซึ่งจะนำเอาไปแทนที่วอชิงตันเบรดอลที่มีกระแสลืออย่างหนักว่ากำลังจะแยกทางกับทีมสำหรับวอชิงตันเบรดอลนะครับกองหน้าตัวเก่งชาวบราซิลทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมให้กับทีมฮองอันยูไลของโคซิโก้เป็นอย่างมากโดยลงสนามแทบจะทุกนัด12เกมยิงไป3แอสซิสต์ไป7สัญญาของเขากำลังจะหมดลงนะฮะในเดือนมกราคมปีหน้าแล้วโดยกองหน้าไทยลีกที่เล็งเอาไว้นั้นจะเป็นกองหน้าชาวไทยหรือชาวชาตินะครับจะเป็นใครก็ได้รู้กันเร็วๆนี้อย่างแน่นอนนะฮะมาดามแป้งตอบอนาคตชาลิวชับปุยฤดูกาลหน้าเล่นที่ไหนหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวอย่างมากว่าชาลิวชับปุยอาจจะไม่ได้ไปต่อกับการท่าเรือ FC ในฤดูกาลหน้าพร้อมกับมีข่าวชิมยงหลายทีมที่ให้ความสนใจที่จะคว้าตัวกองกลางห้องเครื่องทีมชาติไทยรายนี้ไปร่วมทัพซึ่งล่าสุดทำเอาสาวกสิงห์เจ้าท่าใจชื้นกันเลยทีเดียวเมื่อมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำประธานสโมสรการท่าเรือ FC หัวเรือใหญ่แห่งถิ่นคลองเตยตอบชัดเจนถึงประเด็นอนาคตของชลิวชับปุยในฤดูกาลหน้านี้ด้วยการไลฟ์สดผ่านเพจมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำโดยยืนยันว่าชลิวชับปุยจะอยู่กับการท่าเรือ FC ในฤดูกาลหน้าอย่างแน่นอนและเขายังไม่ย้ายไปไหนทั้งนั้นสำหรับชลิวชับปุยนะครับกองกลางลูกครึ่งไทยสวิตเซอร์แลนด์ในวัย29ปีย้ายจากกัสฮอปเปอร์ซูริกทีมในลีกสวิตเซอร์แลนด์เข้าสู่ไทยลีกครั้งแรกกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดในปี2012ก่อนที่จะย้ายไปร่วมทีมสุพรรณบุรี FC ต่อด้วยเมืองทองยูไนเต็ดและล่าสุดกับการท่าเรือ FC ชลิวชับปุยนะครับสร้างชื่ออย่างมากการคว้าแชมป์โลกกับทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ชุด U17 ปีมาแล้วนะฮะหลังช่วยให้ทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์เอาชนะบราซิลในนัดชิงชนะเลิศ U17 ปีชิงแชมป์โลกเมื่อปี2009ซึ่งทีมชาติบราซิลชนะนำทีมมาโดยเนย์มาร์และฟิลิเป้คูตินโญ เปิดสนามใหม่เมืองทองใช้ลุยไทยลีก2021เมืองทองยูไนเต็ดนะครับเล็งใช้เขาพองสเตเดียมลังเย่าใหม่นะฮะชั่วคราวลุยศึกไทยลีก2021สืบเนื่องมาจากฝ่ายจัดการแข่งขันไทยลีกมีนโยบายให้สโมสรที่อยู่ในพื้นที่สีแดงจำเป็นต้องหารังเย่าชั่วคราวเพื่อใช้ในการแข่งขันไทยลีกในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้นะครับโดยมีรายงานมาว่าสโมสรเมืองทองยูไนเต็ดเตรียมใช้สนามเขาพองสเตเดียมเป็นรังเย่าชั่วคราวในครั้งนี้เนื่องจากสนามแห่งนี้อยู่ใกล้ที่สุดที่จะเดินทางจากจังหวัดนนทบุรีไปแข่งขันซึ่งจังหวัดชัยนาทนะครับยังไม่โดนจัดเป็นพื้นที่สีแดงนะฮะ
กอนซาจับชนะทิพย์เปิดตัวชุดแข่งใหม่25ปีใส่นัดเดียวดวลกับซันเฟรเช่ฮิโรชิมาคอนซูเลซัปโปโรนะครับทีมดังฮิสึกเจลีคนญี่ปุ่นจับเมซี่เจชนะทิพย์สงกระสินเพลย์เมกเกอร์ทีมชาติไทยเปิดตัวชุดแข่งใหม่ฉลอง25ปีโดยชุดดังกล่าวนะครับเป็นชุดเย่าสีแดงลายสลับดำคอปกเสื้อสีดำลายเส้นสีแดงพร้อมกับใส่ตราสัญลักษณ์โลโก้แบบสมัยก่อนโดยชุดแข่ง25ปีจะใส่ลงการแข่งขันในนัดเดียวเท่านั้นที่จะใช้แข่งขันในเกมเจลีที่จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนซันเฟรเช่ฮิโรชิมาในวันที่26กันยายนนี้นะครับกุนซือชุนบุฮุนไดนะครับเปิดเผยไร้ชื่อสัสลักไฮประโคนเกมเฉือน FC โซกิมซังซิกนะกุนซือของชุนบุฮุนไดมอเตอร์แจ้งเหตุไร้ชื่อเจ้าพีสัสลักไฮประโคนในรับทีมชาติไทยในเกมเปิดบ้านเอาชนะ FC โซ 3-2 เมื่อวันอาทิตย์ที่15สิงหาคมที่ผ่านมานะครับโดยสื่อเกาหลีใต้อย่างสปอร์ตนิวนะครับก็ได้สอบถามไปยังกิมซังซิกกุนซือของชุนบุฮุนไดมอเตอร์ถึงการที่ไม่มีชื่อสัสลักไฮประโคนอยู่ในเกมเปิดบ้านเอาชนะ FC โซได้3ประตูต่อ2โดยที่นัดที่2แนวรับทีมชาติไทยไม่ได้มีชื่ออยู่ในทีมทั้ง2เกมโดยคิมกล่าวว่ามันไม่ง่ายเลยที่จะปรับตัวให้เข้ากับเกาหลีหลังจากการมาเกาหลีเขากำลังฝึกซ้อมอย่างหนักปาร์คซินซองทำได้ดีและซอยซอยก็กลับมาจากอาการบาดเจ็บแล้วทำให้เขาหลุดตัวไปเป็นผู้เล่นในเกมผู้กับFC โซกิมซังซิรู้ว่าบรรยากาศในการซ้อมดีขึ้นเรื่อยๆหลังจากการมาของสัสลักการได้ดูนักกีฬาตัวเล็กๆมาที่ประเทศอื่นและเล่นหนักและรูปร่างที่เพียวดูเหมือนว่าจะมีผลทำให้บรรยากาศการซ้อมของทีมสูงขึ้นผมคิดว่าเขาเป็นผู้เล่นที่จะช่วยให้เราได้มากขึ้นถ้ามีโอกาสผมจะใช้งานเขาอย่างเหมาะสมนะครับก็บทสรุปก็คือนักเตะกลับมาจากอาการบาดเจ็บสัสลักก็เลยหลุดนะฮะโอ้โหน่าเสียดายเดี๋ยวต้องติดตามชมกันนะครับว่าจะได้ลงสนามอีกครั้งหรือไม่นี่คือสรุปข่าวฟุตบอลไทยนะครับซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่17สิงหาคมครับ